สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทำเมนูแกงไก่ใส่วุ้นเส้นนะง่ายๆมากเลยเมนูนี้นะทุกคนอันนี้ใครไม่มีเครื่องปั่นก็ตามมาก็ได้นะพอดีผมมีเครื่องปั่นใช้เครื่องปั่นปั่นเอาใส่แค่หอมแดงตะไคร้แล้วก็พริกแล้วก็กะปิหน่อยนึงนะทุกคนใส่แค่นั้นแหละทำง่ายมากน้ำเดือดแล้วก็เราก็เทใส่เลยนะเครื่องปั่นเลอะก็แล้วก็ล้างแล้วก็เทใส่หม้อคืนนะทุกคนไม่ต้องเททิ้งนะเสียดายนะทุกคนน้ำเดือดแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนะทุกคนใส่ข่าตะไคร้นะแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยตัวเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนใส่น้ำปลาก่อนนะผมปรุงรสแล้วแต่ชอบนะใส่แค่นี้พอนะทุกคนแล้วก็รสดีก็ใส่หนึ่งช้อนโต๊ะเลยคูณไปเลยนะทุกคนเครื่องปรุงก็มีประมาณนี้แหละทุกคนง่ายๆไม่ยุ่งยากง่ายมากเมนูนี้อร่อยด้วยแล้วกะว่าไก่สุกแล้วก็ใส่เส้นนะทุกคนใส่เส้นลงไปเลยร้อยเส้นสุกอีกทีนึงแล้วก็ใส่ต้นหอมขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะง่ายมากเมนูนี้อร่อยด้วยทุกคนเส้นสุกแล้วก็ต้นหอมใส่ทุกคนตอนสุดท้ายเนี่ยคนให้ข้าวแบบต้นหอมสุกก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะนี่ทุกคนเป็นที่เรียบร้อยนะโอ้โหเส้นน่ากินมากๆเลยนะว้าวเส้นยาวจังเลยแล้วก็ปิดไฟแล้วก็เอาไปรับประทานได้เลยนะทุกคนว้าวเรียบร้อยดีเลิศเรียบร้อยดีหนึ่งเมนูนะทุกคนเมนูนี้ทำง่ายมากๆเลยนะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้นะครับน่าเจอกันใหม่นะทุกคนลาแล้วครับบ๊ายบายทำงานแล้วนะ